อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าสีสันสดใสที่สำคัญเนี่ยรสชาตินุ่มๆชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะเจลลี่มูสค่ะหรือมูสเยลลี่นั่นเองตัวมูสของเราเนี่ยจะมีสีนึงแล้วก็มีเยลลี่แทรกตรงกลางใช่ไหมพอพูดถึงเยลลี่แล้วว่าสำหรับเราเนี่ยนะเราใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสับปะรดตราโลโบและวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบคนจนกระทั่งน้ำตาลที่อยู่ในนี้เนี่ยนะคะไม่มีหลังจากได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าเราอ่ะจะเอามาใส่ในถาดอันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้ถาดเป็นถาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสังเกตว่าเราเนี่ยจะมีน้ำหล่อเขาอยู่นิดนึงเพื่อที่ว่าเทออกมาง่ายพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทจากนั้นนำเข้าตู้เย็นเป็นไปได้ก็ข้ามคืนก็จะทำให้ทรงของเขาเนี่ยเฟิร์มยิ่งขึ้นจากนั้นเอาออกมาจากพิมพ์นะคะตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใช่ฐานของขนมเราวันนี้จะใช้ตัวไวท์ช็อกโกแลตละลายและอันนี้เขาเรียกว่าไรซ์คริสเปอร์ก็คือข้าวพองข้าวพองที่ขายเป็นกล่องกล่องเอาไว้กินกับนมถ้าไม่ใช่สีขาวก็ใช้เป็นช็อกโกแลตก็ได้แล้วแต่เลือกโอเคใส่ลงไปอันนี้เอาไปบุบๆหน่อยแค่ดูนะคะว่าให้เขาเนี่ยกระจายตัวกันแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันคือไม่สูงไม่ต่ำอย่างนี้แต่ว่ากับปริมาณที่อาจารย์เมย์เตรียมไว้ให้สำหรับสูตรนี้เนี่ยมันค่อนข้างพอดีเลยแหละค่ะตัวมูสของเราเนี่ยจะเป็นวิปปิ้งครีมมูสและแน่นอนปกติวิปปิ้งครีมอย่างเดียวมันจะไม่มีรสเพราะฉะนั้นเราก็เติมความหวานความมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นนะคะเอาหัวตะกร้อของเราเนี่ยแหละคนเขาให้เข้ากันเดี๋ยวมาเราไปเข้าตู้เย็นก่อนก็ถ่ายใส่ภาชนะแล้วก็เข้าตู้เย็นตัวมูสของเราเนี่ยไม่ได้อร่อยแค่วิปปิ้งครีมกับครีมเค็มข้นหวานที่ผสมกันเรายังใช้นี่ค่ะผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลใส่ลงไปด้วยเพื่อให้ตัวไวท์ช็อกโกแลตมูสของเราเนี่ยทรงสวยเราจำเป็นจะต้องใส่เจลาตินลงไปวันนี้เราสองคนเลือกใช้เป็นเจลาตินผงนะคะนำเข้าไมโครเวฟนะคะจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจัดร้อนจัดเนี่ยไซส์อย่างนี้ไม่น่าเกิน1นาทีครึ่งค่ะเราจะสังเกตว่าส่วนผสมนมของเราเนี่ยร้อนจนมีควันขึ้นแบบนี้คือต้องให้ร้อนจัดนะโอ้ร้อนเลยใส่ช็อกโกแลตลงไปจากนั้นใส่ไวท์ช็อกโกแลตชิพนะคะลงไปถ้าเกิดไวท์ช็อกโกแลตร้อนเกินไปหรือถ้าเกิดวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยเหลวเกินไปตัวมูสของเราเนี่ยนะคะก็จะเหลวอันนี้ไม่ต้องโฟร์แล้วนะคะแค่คนเป็นส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเอาเลยโรยเจลลี่กระจายให้ทั่วๆวิสนุกอ่ะมีอีกไหมมีแค่นี้อ่ะต้องกดให้จมด้วยเหรอคะใช่เพราะเราไม่อยากให้เขาเจออยู่ข้างบนเพราะเดี๋ยวมาก็สามารถแต่งอะไรก็ได้อ๋อเพราะเวลาหั่นเข้าไปนะโหมีแต่จูเวลนี่ไม่ใช่จูเวลนี่เจลลี่หมายถึงความหมายอันนี้คือเพชรพลอยโอเคแล้วก็ให้เขาเซตตัวเราเสียสละเมนูนี้เราไม่ชิมให้เพื่อคุณผู้ชมจะได้ภาพที่สวยที่สุด
อึ๊บหลังจากตัดออกมาเสร็จแล้วเราตกแต่งนิดหน่อยเพิ่มอันนี้เราใช้บัตเตอร์ครีมนะคะตามชอบเลยจากนั้นมามีโรยเยลลี่ลงไปโอ้โหเจลลี่มูสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทานเย็นๆจะบอกว่าสดชื่นมากๆเพราะว่าตัวเจลลี่ของเราเปรี้ยวๆหวานๆมูสของเราเนี่ยก็มีกลิ่นไวท์ช็อกโกแลตอยากจะบอกเลยว่าอร่อยมากอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา4:30 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะร้านทีรานะครับบอกได้เลยว่าเป็นร้านที่เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะครับเป็นทางเลือกเลยนะฮะสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีแล้วก็แพ้กลูเตนคุณมาที่นี่เนี่ยได้กินกับเมนูอร่อยอร่อยแน่นอนไม่น่าเชื่อว่าอันเนี้ยจะเป็นวีแกนไม่น่าเชื่อวันนี้จะแบบกลูเตนฟรีคือความรู้สึกเราทานแพนเค้กเข้าไปอ่ะเนื้อมันนุ่มมันเล่นขายของนะคุณผู้ชมนะแต่เทศกาลพวกนี้ขายดีนะคุณผู้ชมได้ตายคุณผู้ชมเหมือนยากยากนะคือหน้าตามันญี่ปุ่นมากนะมันคือชิ้นนึงก็จุกแล้วอะถ้าเราไม่ใช่คนที่มาทำด้วยกันเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือใส่ส่วนผสมของไทยลงไปเยอะทั้งสังขยาวานิลาสังขยาใบเตยเพราะว่ากินเข้าไปเสร็จแล้วมันพอดีมาก